จะเป็นรางวัลที่แฟนคลับทั้งหลายจะต้องกรี๊ดกันแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละรางวัลทัดทั้งนั้นเลยค่ะเป็นรางวัลสำหรับศิลปินดาราสาวสวยนะคะที่นอกจากจะมีความสามารถสูงแล้วยังมากล้นไปด้วยเสน่ห์ที่เป็นที่ยอมรับในทุกวงการด้วยเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าปีนี้ใครจะรางวัลนี้ไปครองไปชม5อันดับสุดท้ายกันค่ะเรียนเชิญคุณชูพันธ์โกวานิชครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับให้เกียรติมอบรางวัลบนเวทีครับและคุณตรงตรงปริศกรกนกพรจากเดอะสตาร์12เป็นผู้ชนะรางวัลค่ะและรางวัล Hot Girl of the Year 2016ได้แก่ชูพันธ์โกวานิชนะครับและน้องตกตกนะครับเชิญน้องยาย่าเลยครับขอบคุณดาราเดลี่มากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะคะที่โหวต ที่โหวตให้
ย่าได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้6ปีทุกๆปีนะคะก็เป็นครั้งที่6ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดในการทำงานนะคะขอบคุณที่รักกันแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันค่ะขอบคุณมากยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะกลับมาต่อไปเลยครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้แจกสาวๆไปแล้วทีนี้ก็เป็นรางวัลที่น่าจับตามองเช่นกันเพราะว่าเป็นรางวัลของหนุ่มหล่อที่มีผลงานโดดเด่นและก็มีเสน่ห์มัดใจสาวๆทั่วประเทศนะคะในค่ำคืนนี้จะมีหนุ่มหล่อคนไหนผ่านเข้ารอบ5อันดับสุดท้ายนะคะไปชมกันเลยค่ะเชิญครับรางวัลผู้กายออฟเดอะเยียร์2016มีรายชื่อผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ครับรางวัลละครที่สุดแห่งปี2016มีรายชื่อละครเข้าชิงดังต่อไปนี้ลิขิตวิทยาสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7มีชีวิตที่ดีนาคีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีเขตช่อง3เชียงรายคนนี้ให้ชื่อภูมิเศษสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีเขตช่อง3ปฏิวัติกาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมด้วยคุณมาวิรพรศิราเวชสิงห์พรคุณนะครับเป็นผู้เชิญรางวัลครับรางวัลละครที่สุดแห่งปีดาราเดลี่ The Great Award 2016ได้แก่นาคีจากบริษัทแอคอาร์ตเจเนเรชั่นจำกัดดาราเดลี่นะครับตั้งใจมอบให้กับศิลปินดารานักร้องคุณภาพชั้นบรมครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำเสนอภาพลักษณ์ในฐานะศิลปินทั้งด้านส่วนตัวและการงานครับซึ่งเป็นที่ชื่นชมยอมรับของวงการบันเทิงไทยครับและเพื่อเป็นเกียรติสำหรับรางวัลสำคัญแก่ศิลปินผู้ทรงคุณค่านะคะขอเรียนเชิญคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีเป็นผู้ประกาศรางวัลค่ะและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณพัฒนานพันธิพาประธานบริษัทดาราเดลี่จำกัดขึ้นมอบรางวัลดาราเดลี่ The Great Diamond 2016พร้อมแหวนเพชรจาก Beauty James ครับโดยมีคุณเนยวรัฐาและแจมชนะถาอินราพรเป็นผู้เชิญรางวัลค่ะสำหรับรางวัล The Great Diamondปี2016นะครับได้แก่คุณเศรษฐาศิระฉายาครับตลอดระยะเวลากว่า50ปีในวงการบันเทิงเศรษฐาศิระฉายายึดแฟนๆที่รักสำคัญกว่าทุกสิ่งเพราะเชื่อว่านี่คือผู้ตัดสินให้เขายังอยู่หรือเดินออกไปจากเส้นทางนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้นักแสดงและศิลปินคุณภาพในวัย72ปีได้พิสูจน์ให้เห็นจากผลงานที่มีต่อเนื่องบ่งบอกถึงความสามารถที่ได้รับการยอมรับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก้อยเศรษฐาศิระฉายาผู้เป็นที่รักของพวกเราทุกคนนะครับเ
ผมนั่งลุ้นอยู่ข้างล่างค่อนข้างนานพอสมควรนะครับว่าถ้าเรียกผมขึ้นมารับรางวัลผมจะอุ้มไหวหรือเปล่าอายุก็ป่านนี้แล้วนะครับเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับมานะครับใหญ่มากจริงๆครับก็แน่นอนครับทุกครั้งที่ได้รับรางวัลก็จะความรู้สึกปลื้มใจรู้สึกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงแล้วก็มีสัญญาณบอกว่าเรายังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปบนเส้นทางบันเทิงให้ดีที่สุดนะครับผมต้องกราบขอบคุณดาราเดลี่และประชาชนทุกๆคนนะครับที่ยังเมตตาแล้วก็ยังชื่นชมกับผลงานที่ผมได้สร้างเกิดขึ้นมาตลอดไปนะครับก็อยากจะให้สัญญาว่าถึงแม้อายุจะใกล้ร้อยแล้วก็ยังจะทำงานต่อไปเพื่อความสุขของประชาชนทุกคนขอบคุณครับครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณณัฐสนันท์พันธิพาและคุณยุรนันท์ธมรมนตรีด้วยครับแต่ว่าจะขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีเพื่อแต่ละถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับค่ะขอขอบคุณคุณเนยวรัฐาและแจมชรัฐาอิมราพรที่มาเชิญรางวัลในวันนี้ด้วยค่ะครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับขึ้นบนเวทีครับแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติกับการจัดงานดาราเดลี่เดอะเกรทอวอร์ด2016ร่วมกันด้วยครับค่ะขอเชิญดร.อัญชลินพานิภาประธานบริษัท TQF Insurance Broker จำกัดค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทดาราเดลี่จำกัดทุกท่านเลยนะครับคุณสมเกียรติ นนทิสกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับคุณสมพงษ์อัญชานุเคราะห์ครับกรรมการผู้จัดการครับรวมถึงคุณอัมพลอ้นเอี่ยมรองประธานบริหารสายงานกิจการสุดประสานงานบริษัท TQF Insurance Broker จำกัดค่ะคุณรัตนาพันธิพานะครับรองประธานบริหารสายงานตรวจสอบภายในและจัดซื้อบริษัท TQF Insurance Broker จำกัดด้วยครับWe'll be right back.
ด้วยสายครับเดี๋ยวเขาขับด้วยสายออกก่อนก็ได้ให้เอาไหมพี่จุ๋ยเนี่ยเนาะ